ในเรื่องของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราจะมีการจำกัดผู้เข้าร่วมการวิ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องการตรวจมาตรการโควิดการวัดไข้อะไรพวกนี้ค่ะในส่วนของการวิ่งแต่ละคนที่วิ่งเริ่มตั้งแต่จังหวัดระยองเข้ามาเราก็จะมีตามที่ทางบริษัทมีการจัดรับสมัครนักวิ่งคนละ1กิโลเข้ามานะคะเราก็รู้สึกยินดีและดีใจแทนพวกนักวิ่งนะคะที่เขาได้มีโอกาสได้มาสร้างปรากฏการณ์ในการที่จะวิ่งธงชาติไทยนำชัยชนะนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระยองเรายินดีที่ทุกคนได้มีโอกาสได้วิ่งจนกระทั่งมาถึงจุดที่สนามกีฬากลางแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นนักวิ่งคนละ1กิโลต่อไปนะคะก็รู้สึกยินดีค่ะในส่วนจังหวัดระยองเราดีใจจริงๆค่ะต้องบอกกันนี้ค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเห็นด้วยนะคะที่มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจให้กับนักกีฬาที่จะไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ในส่วนนี้พลังสำคัญก็คือในส่วนของภาคประชาชนนะคะทุกจังหวัดที่ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์นักกีฬาที่จะไปแข่งในครั้งนี้ค่ะขอให้นักกีฬาได้ไปแข่งได้เต็มที่สุดความสามารถนะคะพวกเราจะเป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังค่ะ